นี่คือเรื่องของละครกันก่อนไปทีละเรื่องเมื่อกี้คือเรื่องเพชรกลางไฟใช่ยังมีอีกหนึ่งเรื่องด้วยกันกับชั่วโมงต้องมนคือเรื่องนี้เราได้ยินกระแสมาตั้งแต่มีการฟิตตรงฟิตติ้งกันแล้วนะเพราะว่าเป็นการเจอกันครั้งแรกเหมือนกันนะคะของพรีมรณิดานะคะกับน้องมาสุซึ่งถือว่าเป็นนักแสดงดาวรุ่งของช่อง3เรานี่แหละมาเจอกันกับอีกหนึ่งหนุ่มนั่นก็คือหนุ่มบอมธนินทร์ที่เรื่องนี้นี่ถูกแบบบทบาทนี่คือเปลี่ยนคาแรคเตอร์ชัดเจนมากๆเพราะว่ากลายมาเป็นเกย์ที่เป็นผีสาวคืออย่างนี้เกย์นะเขาก็จะแบ่งว่าเขาเป็นเกย์ผู้ชายเกย์ผู้หญิงใช่ไหมอันนี้เป็นฝ่ายไหนอ่ะเป็นฝ่ายหญิงแล้วก็ไม่ใช่เล่นแค่เฉพาะเป็นเกย์หญิงเท่านั้นนะฮะแต่ปรากฏว่าเป็นผีด้วยก็คือเจ้าตัวเนี่ยโดนฆาตกรรมแล้วก็ด้วยความที่ว่าอยากที่จะช่วยสืบว่าใครฆ่าตัวเองก็เลยมาสิงนางเอกอุ้ยตะกี้เห็นสายตาของหนุ่มบอมแล้วว่าอันนี้คือสวมบทอยู่ใช่ไหมคือบอมไม่ได้ไปสิงพระเอกนะบอมไปสิงนางเอกแต่ต้องมีซีนเข้าฉากกันกับพระเอกซึ่งงานนี้บอมก็เลยบอกว่าโอ้อาจจะเห็นลุคใหม่นะครับงานนี้ต้องทำกันบ้านหนักนะเพราะเราก็ติดภาพบอมเป็นพระเอกอย่างคราวที่แล้วก็เป็นเจ้าพ่อมาเฟียมันจะเป็นบทแบบดูแบบดุดันดูแบบครึ้มๆแต่ครั้งนี้นี่คือเปลี่ยนคาแรคเตอร์ชัดเจนเลยแล้วเห็นบอกว่าอยู่ใกล้มาสุทีไรนี่มือไม้ไปนะหวั่นไหวล่ะจ๊ะไม่รู้เห็นมือโอบตลอดเวลาเลยไม่รู้มาสุนี่กลัวหรือเปล่านะครับใช่แล้วเรื่องนี้ยังมีนักแสดงท่านอื่นที่มาร่วมสร้างสีสันด้วยนะคะอย่างอาต้อยเศรษฐานะคะจุ๊บพี่จุ๊บจิ๊บพี่แจ๊บนะคะพี่แพทริกเลโอบิโอวายหรือว่าพี่หนุ่มวสันต์ยะยะมากมายไปฟังเสียงนักแสดงเรื่องนี้กันสักนิดนึงค่ะเพชรกลางไฟนี่ก็จะเป็นแบบในยุครัชกาลที่6ใช่ไหมแล้วก็มันก็จะเป็นอะไรที่ละมุนละไมบวกกับความแซ่บบวกกับความอมหิตของหม่อมต่วนคือพี่เอและลูกๆที่มีความใจรักซีนฮาๆก็เยอะนะแล้วบรรยากาศก็เลยแบบสบายๆครับผมก็เป็นแบบสนุกสนานมากกว่าจะเป็นการรองรับความแปลกๆของคนนี้ครับเพราะว่าเขาเนี่ยต้องเหมือนโดนพี่บอมเข้าสิงเงี้ยเราก็จะงงว่าเฮ้ยเขาเหมือนทำไมเหมือนเป็นคนที่มี2บุคลิกก็สนุกอ่ะเราอยู่ในกองก็รู้สึกแบบเพลินเนาะตั้งแต่คอสตูมสีเสื้อผ้าก็แบบชัดเจนชัดเจนมากจริงไหมจ๊ะมาสุครับผมชอบค่ะชอบสีก็ยากนะคะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ท้าทายเหมือนกันก็ต้องค่อนข้างเหมือนแบบสังเกตท่าทีของพี่บอมเวลาพี่บอมคุยเล่นทั้งในกองทั้งนอกฉากทั้งในฉากค่ะเพื่อที่จะเหมือนค่อยๆซึมซับคาแรคเตอร์ตัวนี้ไปด้วยในตัวค่ะเรื่องสองบทบาท คนละคาแรคเตอร์คนละแนวกันเลยฉะนั้นก็ต้องรอติดตามนะคะของค่ายผู้จัดคนเก่งพี่ปิ่นนครนันท์กันแล้วก็แน่นอนว่าเมื่อวานที่ทีวีซีนเองเขาก็ฉลอง25ปีนะใช่ดีด้วยนะครับไปบอมธนินกันบ้างครับผมนะบอมธนินครับนี่ล่าสุดที่เขาเล่นเป็นบทเจ้าพ่อมาเฟียก็มีคนบอกว่าตอนนี้เดี๋ยวจะเปลี่ยนบทบาทไปเป็นแบบว่าอย่างที่เมื่อกี้เราเล่าให้ฟังเป็นบทเกย์เป็นผีเป็นเกย์แล้วก็เป็นเกย์แบบสาวด้วยก็คือแอบตุ้งติ้งแน่ๆเลยก็เลยมีคนถามว่าฝีไม้ลายมือการแสดงละครเป็นยังไงกันบ้างบอมก็เลยบอกมาว่าตอนนี้กำลังตั้งใจในการทำงานเลยนะครับแล้วก็มีการฝึกฝนทำการบ้านตลอดคือบอกชัดเจนว่าตัวเองเนี่ยไม่ใช่คนเก่งแต่พร้อมที่จะพัฒนาฝีมือไปเรื่อยๆอย่างเช่นการเล่นละครเรื่องนี้เนี่ยก็ก่อนที่จะเปิดกล้องไปลงไปเรียนเวิร์กช็อปมาเป็นอย่างดีแล้วก็ศึกษาคาแรคเตอร์คือทำการบ้านกับมันอย่างเยอะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เป็นกำลังใจที่ดีก็คือมาจากผู้จัดอย่างพี่ปิ่นนี่แหละบอกว่าตัวเองเนี่ยมีพัฒนาการในการเล่นละครดีขึ้นก็คือพอได้รับคำชมนะครับจากผู้จัดและก็ผู้กำกับบ้างก็ถือได้ว่าขอบคุณแล้วก็จะตั้งใจทำงานต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวมาติดตามกันว่าฝีไม้ลายมือจะพัฒนาขึ้นแบบไหนแล้วจะติดใจคาแรคเตอร์นี้ไปหรือเปล่านั่นน่ะสิอาจจะเป็นการพลิกบทครั้งแรกแล้วก็ปังโดนเลยก็ได้นะแล้วแฟนๆขับบอมธนินที่อยากเห็นก็เป็นพระเอกเป็นแบบหนุ่มหล่อล่ะก็คนเก่งก็ต้องแสดงได้หลายบทก็รอติดตามผลงานของบอมต่อไปนี่ดูนี่เขาอินตลอดเลยนะดูสิชอบลงสูตรสีนี้นี่แหละแล้วก็ดูยืนบิดตลอดเลยคงคาแรคเตอร์ไงนี่ยืนสาวกว่านางเอกนะไปแซวบอมซะนะนี่เขาบทบาทไง